สวัสดีครับผมวิวเดอะทอยเล็ตครับผมดินเดอะทอยเล็ตครับผมมีกระชากอารมณ์กันนิดนึงนะครับอาจจะเห็นไปว่าร่าเริงหลายคลิปแล้ว อันนี้นะครับสำหรับเจ้าโมเดลที่เราจะมารีวิววันนี้เนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นไลน์ที่เราเคยรีวิวแล้วเร็วๆนี้ด้วยนะอย่างที่บอกกันตอนนั้นที่เรารีวิวน้องมาริไปแล้วก็บอกว่าเรากำลังสั่งมากำลังสั่งมาให้ครบนี่ก็มาพร้อมกันเลยนะจ๊ะแต่เป็นคนละเวอร์ชั่นครับอันนี้เป็นอัสกะอันนี้เป็นเรครับวันนี้เราจะมารีวิวเรกันซึ่งสำหรับไลน์นี้นะครับก็มีชื่อว่าไลน์ Sing of the Soul หรือว่าเก้าอี้แห่งจิตวิญญาณใช่แล้วชุดนี้ก็จะเป็นชุดของนักบินนะครับแล้วก็มีที่นั่งของนักบินมาให้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นปลั๊กอินอินทีเรียภายในครับใช่ป่ะเอ๋ใช่สิประมาณนั้นนะครับก็เป็นห้องนักบินใช่แล้วอย่าเรียกว่าห้องดีกว่าเรียกว่าซีทของนักบินดีกว่าประมาณนั้นแหละก็สำหรับงานนี้นะครับแน่นอนว่ามาจากค่ายเซกาไหมเนาะอันนี้เหรอใช่ใช่ใช่เซกาใช่แล้วครับผมมาเกือบลืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวโมเดลแล้วก็ตัวแพคเกจจิ้งด้านในกันดีกว่าว่าใช่แล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับลายซีดออฟเดอะโซคราวนี้เป็นน้องไอยานามิเรครับผมซึ่งอันนี้เป็นวอลุ่มที่2เนาะใช่โม2ไปดูกันดูกันครับเราลองมาดูแพคเกจิ้งของน้องอายานามิเรกันบ้างนะครับซึ่งสำหรับอายานามิเรเนี่ยธีมสีก็จะมาในสีฟ้ากับขาวนะครับครับผมซึ่งมันผมไม่แน่ใจอะว่าไอตัวที่สื่อถึงสีธีมแต่ละคนเนี่ย มันอิงมาจากไหนเพราะว่าถ้าเป็นอัสกะก็จะเป็นแดงส้มอะไรพวกนี้อ๋ออันนี้อิงมาจากชุดสีขาวแล้วก็ผมสีฟ้าแน่ใจแน่ใจของอัสกะเป็นชุดสีแดงผมสีส้มอ๋อนี่สาระเลยนะสาระเลยก็นี่แล้วอันนี้ของมารีก็เป็นสีชมพูนี่ก็เป็นของมารีนะครับอันนี้เป็นวอลุ่มเดียวกันใช่ซึ่งถ้าเป็นอัสกะเอาอัสกะเขากล้องมาดิอัสกะจะเป็นอีกวอลุ่มนึงนะครับแต่จริงๆแล้วท่าทางไม่ต่างกันหรอกเนาะท่าคล้ายกันประมาณนั้นน่าใช้เบาะเดียวกันหมดเลยด้านหน้านะครับก็จะเขียนว่า Scene of the Soul Volume ที่2นะครับตรงนี้มีชื่อของตัวละครนั่นก็คืออายานามิเรทีมก็อย่างที่บอกด้านหลังเนี่ยแฝงลึกๆเป็นตราสัญลักษณ์ของเนิร์ฟครับอีกจุดที่เขาเน้นมาเนี่ยก็คือนี่เลยรูปของโมเดลที่มีอยู่ในกล่องนะครับประมาณนี้ก็แอบสปอยมาให้เรานั่นแหละถัดไปนะครับก็จะเป็นแหมแอบซูมเข้ามาสวยนะสวยจังน่าสวยมากแต่ไม่รู้โมเดลจะสวยเหมือนในรูปปักประมาณนั้นอันนี้ก็เขียนใกล้ๆเคียงกันนะครับอันนี้เขียนว่า Entity Park Interior ประมาณนั้นอ่ะด้านหลังของกล้องนะครับก็จะมีวิธีการประกอบ Entity Park Interior ของเขาอะซีทเขาอะที่นั่งเขาก็ตรงนี้ก็เป็นคำเตือนต่างๆนะครับตรงนี้มี Sega Price อะไรพวกนี้ไม่มีอะไรมากเป็นอันรู้กันน่ะด้านนี้ใช่ไหมมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ก็คือที่นั่งของเขาซีทเขานะครับไอ้ นี่แหละ Seat of the Soul Seat of the Soul ตรงนี้เขียนว่า Entity Park Interior นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรมากมีโลโก้ของ Sega แล้วก็รูปที่นั่งซึ่งเป็นรูปอารมณ์เหมือนว่ารูปล่างอะนี่ด้านล่างเป็นตราสัญลักษณ์ของกลุ่มเนิร์ฟนะครับครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับร้านนี้ฮึบออกมาก็เหมือนเดิมเลยนะครับโดนโพเทคไว้ด้วยถาดพลาสติกนะครับสำหรับน้องเลเดี๋ยวขออนุญาตแกะออกมาดูทีละชิ้นกันก่อนแป๊บนึงเรามาดูชิ้นแรกของเรากันก่อนนะครับนั่นก็คือน้องอายานามิเลตัวเอกของเรานั่นเองนี่ให้ดูกันก่อนเลยอันดับแรกที่เราเห็นหน้ากล่องเมื่อกี้คือหน้าตาเลเขาสวยมากเลยนะแล้วนี่คือในกล่องก็สวยจริงอ่ะคือเรียกได้ว่าหน้าตาตรงกระปกอยู่นะปกติพวกญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่สำหรับส่วนหัวนะครับมีการพ่นเชดดิ้งมาด้วยก็จะมีความอ่อนความเข้มของสีฟ้านะแล้วก็ชุดของเรนะครับจะมาในสีขาวด้านๆเลยเดิมทีเนี่ยหลายๆตัวที่เรารีวิวไปเนี่ยชุดของเรเขานะจะเป็นสีออกขาวมุกแต่สำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นขาวด้านๆขาวกระดาษเลยขาวชั่วเลยให้ดูกันนะครับให้ดูใกล้ๆกันอีกรอบนึงนี่เลยนะครับจะเห็นได้ว่าการสกรีนตัวหนังสือการลงสีเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะค่อนข้างคมนะสำหรับผมกับราคาโมเดลซึ่งไม่แพงมากไม่ถึง500อะไรพวกเนี้ยสวยดีนะผมว่า
นี่เลยให้ดูรอบๆกันก่อนนะครับก็แจมอยู่แจมเลยล่ะสำหรับน้องเลคนนี้นะครับการลงสีชุดต่างๆเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างคมชัดนี่ในมือของเลนะครับถือซาวเบลของชินจิอยู่ด้วยแล้วก็มันมีดีเทลนะซาวเบลเนี่ยเจ๋งดีเลยพื้นรองเท้าก็มีการทำดีเทลมาให้เล็กๆนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นดีเทลเล็กๆเลยนี่ตามตัวเนี่ยมีดีเทลอยู่นะสำหรับชุดปักสูตรของเขาจะเห็นได้ไหมนี่เห็นรอยเห็นเชฟต่างๆนะครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่เป็นสีขาวเนี่ยมันอาจจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่นักก็มีประมาณนี้สำหรับน้องเลนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นชุดฐานซึ่งไอเนี้ยเราจะเอาไปตั้งกับเก้าอี้ Seat of the Soul เขานั่นแหละนี่เลยนะครับด้านล่างมีปั๊มไว้ว่า Sega Made in China เอ๊ะทำไมมันมีรอยขนแมวเยอะจังสำหรับสินค้ามั่นใจว่าค่อนข้างจะเป็นมือหนึ่งนะแต่ก็มีขนแมวค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็มาพร้อมกันเราก็เสียบไปได้เลยนะจริงๆแล้วความประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเก้าอี้กันดีกว่าตัวเด่นๆเลยนี่เลยนะครับเก้าอี้นี่ว้าวก็ลมเดียวกับเก้าอี้ของอะไรอะมาริที่เราเคยรีวิวไปนะครับชุดสีอะไรเหมือนกันหมดเลยเรียกได้ว่าทำมาครั้งเดียวเนี่ยใช้ไปหลายตัวเลยนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้คือเก้าอี้ของมารินะครับเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างเลยนี่วางไว้ก่อนเอามาริมานั่งพามมาดูกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนด้านหน้าของเก้าอี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตติดแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราเลยมานั่งกันสำหรับตัวเก้าอี้นะชิ้นส่วนตรงนี้มันเป็น ABS นะครับพลาสติก ABS แต่สำหรับชิ้นส่วนที่เนี่ยเป็นส่วนด้านหน้านะครับเป็น PVC มันจะมีความอ่อนตัวหน่อยนึงแล้วก็ตรงที่มือจับเนี่ยก็มีความอ่อนนิดนึงนะครับเป็นเหมือนกันเลยทั้งมาริทั้งเรนะครับสำหรับวอลุ่มที่2นี้สวยดีสำหรับตัวเก้าอี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกอย่างที่ผมบอกมันรู้สึกว่ามันเป็นเบาะมันจะนุ่มอะไรพวกเนี้ยซึ่งบริเวณเบาะนี้นะเขาก็มีการแอบเชดดิ้งเล็กๆน้อยๆนะครับมีการพ่นเชดดิ้งมาด้านหลังเนี้ยไม่มีอะไรเลยสำหรับด้านหลังเก้าอี้นะครับก็เป็นสีดำด้านๆทึบๆไปอย่างนี้เลยมีการปั๊มเหมือนกัน Sega Made in China เอาเป็นว่าไม่มีอะไรมากจะโชว์ก็ต้องโชว์ด้านนี้แหละเดี๋ยวเรามาลองวางแล้วก็ให้พี่ตินถ่ายอินเสิร์ตกันดีกว่าเนาะนี่เลยแป๊บนึงนะครับโอ้เหงื่อแตกเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เอาน้องเลวางไปไม่ยากแค่นี้เองพามโอ้โหอย่างเซ็กซี่อ่ะนี่เลยนะครับเซ็กซี่มากเดี๋ยวก็จะไปวางคู่กับนี่เลยมาอี้โอ้ยมาริยาเตะเลยสิอย่าดื้อสิลูกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปถ่ายอินเสิร์ตกันดีกว่าป่ะเป็นไงบ้างครับสำหรับน้องเรของเราขวัญใจพี่เก้งเลยนะขวัญใจพี่เก้งช่องสีเก้งทอยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันใช่แล้วช่องนี้ของเด็ดๆทั้งนั้นไปดูนี่แล้วแสงกระสือคนนี้เขาคั่งพวกภาพยนตร์จริงๆนะสุดจริงสำหรับผมเนี่ยบางทีภาพยนตร์ก็มายังไม่ค่อยได้ไปดูรอดูออนไลน์ไม่ค่อยอุดหนุนลิขสิทธิ์เลยนะสำหรับน้องเรนะครับก็เรียกได้ว่าทำมาได้ดีคุ้มค่านะราคาที่พี่ตินได้มาเท่าไหร่นะอันนี้เหรอตัวนี้อยู่300
ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าราคาที่เราบอกไปเนี่ยไม่ใช่ราคากลางเนาะใช่ราคามันคือราคาที่เขาขายกันในกลุ่มอ่ะก็อยากได้ก็ไปดูในกลุ่มก็คือตอนนั้นอ่ะไปดูมาใช่ไหมแล้วอยู่เขามาขายประมูลขายกันแหละแต่คือเราได้ลายตัวอื่นมาพอมาถึงปุ๊บเขาทักขึ้นมาเฮ้ยมีเลอยู่นะเอาเลยโอนแสดงว่าเขาเนี่ยติดตามเราอยู่ไม่ได้ติดตามอ่ะสำหรับอาซึกะเอ้ยเรอาซึกะยังก่อนอาซึกะยังอยู่ในกล่องนี้เดี๋ยวเรารีวิวกันคลิปหน้ายังไม่ได้เปิดดูเลยก็เรียกได้ว่าเป็นการทำเก้าอี้ขึ้นมาทีเดียวแล้วก็ใช้ได้คุ้มทั้ง3ตัวใช่คือไอ้ที่เซกาเขาทำมาใหม่ๆก็แค่ฟิกเกอร์ครับส่วนเก้าอี้เนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะแบบเดียวกันเลยแล้วก็ความสูงความยาวเนี่ยเท่ากันเลยครับเป็นมาตรฐานเท่ากันกับน้องมาริเลยวางเรียงนะครบสวยเลยใช่อยากรู้ว่าเท่าไหร่ไปดูคลิปมาริต่อประมาณนั้นยังไงดีอ่ะมีส่วนที่ต้องระวังไหมสำหรับพี่ตินว่าตัวนี้เหรออืมไม่ค่อยมีนะแต่ว่าอุณหภูมิอย่างเดียวมันแหละใช่อีกส่วนที่ต้องระวังสำหรับผมนะคือส่วนที่นี่ครับที่เป็นมือจับของเขาอะไรพวกเนี้ยมันอ่อนส่วนเรื่องวัสดุอะไรเนี่ยก็ผมว่านะดีอ่ะแล้วก็เรื่องการทำสีเนี่ยค่อนข้างจัดจ้านมากสำหรับร้านนี้นะสวยเลยนะเรียกได้ว่าคมชัดแล้วก็ชอบสำหรับตัวเลขเนี่ยหน้าตาโคตรสวยเลยเออโคตรชอบเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับไม่น่ามีอะไรมากแล้วไหมใช่แล้วคลิปหน้าอาซึกะแล้วกันให้ดูอีกทีนึงก็ได้วางให้ครบทีมหน่อยก่อนอาซึกะนี้เดี๋ยวจะพาไปดูวันก่อนไปเพชรบุรีครับไม่ใช่เพชรบุรีตัดใหม่ไม่ต้องมาเล่นมุกนี้จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็มีโอกาสได้แวะปั๊มลุงเท่งอันนี้ปั๊มนี้เขาน่าจะดังนะผมว่าที่นั่นนะแล้วผมก็เข้าไปเฮ้ยเจองานรีบอร์ที่มีการโอเวอร์ไซส์เป็น1ต่อ1โอ้เดี๋ยวทำคลิปมาให้ดูอ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปแค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายคุ้มอ่ะหมายถึงบริษัทคุ้มนะทำเก้าอี้ทีเดียว